ถ้าพี่สอดเปิดบนหูนะผมเนี่ยสมาชิกคนแรกเลยสมาชิกเข้าแดงผมสวนน้ำเงินทันทีเอาละครับคำถามแรกของเรานะฮะไม่ต้องแย่งกันตอบนะไม่ต้องแย่งเออใครแย่งตอบกูตีด้วยนี่สวัสดีครับ FT มอเตอร์ทุกท่านวันนี้เรามาพาพบกับอดีตยอดมวยนะครับแชมป์โลกฝันใจคนไทยทั้งประเทศนะฮะเขาทรายกาเล็กซี่ครับและกล้องธรณีพยัคฆ์อรุณครับสวัสดีครับได้ถามความเป็นมาเขาว่ามายังไงเริ่มต่อยมวยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่หลายคนอยากจะทราบนะครับเอาละครับคำถามแรกของเรานะฮะไม่ต้องแย่งกันตอบนะไม่ต้องแย่งเออขายแย่งตอบกูตีด้วยนี่เริ่มตั้งแต่ชกมวยไทยนะอายุเท่าไหร่ครับมึงก่อนผมต่อยตั้งแต่10ขวบมาปี2514ต่อยมาทั้งหมดประมาณกี่ครั้งมวยไทยล่ะต่อยมาร่วม100ครั้งถึงเข้ากรุงเทพกรุงเทพมาปี2520ช่วงที่ครั้งแรกเมื่อวันที่8มีนา2520ที่เวทีล่ามเนินเราต่อยตอนอายุ12 13แล้วต่อยประมาณสัก50กว่าครั้งก็ได้เข้ากรุงเทพแล้วมวยไทยจะเก่งได้นะกีฬาเก่งได้ต้องซ้อมตั้งแต่เด็กต่อยตั้งแต่เด็กมันก็เจ็บเพราะเรานะใช่นะเราก็ทนได้สบายได้มีแต่ความสนุกด้วยตอนสมัยเด็กนะยิ่งนะถ้าพูดถึงอันตรายจริงนะเขาตายเนี่ยที่ไปแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเจอพวกชาวต่างชาติพวกนี้โกพวกอะไรอย่างเงี้ยหมัดล้วนอย่างงี้เนี่ยน่าจะรบเทียนสมองแต่หลายคนเนี่ยดูสภาพร่างกายเริ่มมวยมากี่ปีแล้วเลิกมา30ปีแล้วโอ้โหคิดดูดิสภาพร่างกายเหมือนเดิมคุยรู้เรื่องเพราะรู้จักรักษาตัวเองดูแลตัวเองเอาละอันนี้ก็อยากจะถามว่าชกกับใครเนี่ยเจ็บตัวมากสุดเอาไอ้กล้องเขานี่ก่อนมาเฟืองเขาเราก็ระวังหมัดมันก็เจาะยางเตะขาก็ระวังขามันก็ต่อยใช่ไหมแล้วคือเราเป็นแชมป์แค่ไฟเวทแล้วเราข้ามไปถึงสองรุ่นไปต่อยชิงแบนตัมกับเขาไงเราเล็กกว่าเขาเป็นตั้มนี่118ปอนด์118เราเป็นแชมป์112แล้วก็ข้าม115ไปเป็นรอบต่อ118คือชิงข้ามรุ่นอ่ะโอ้โหนั่นนั่งขี้ไม่ได้แล้วเตะแล้วโอ้โหเตะขาเนี่ยแล้วเองอ่ะฮะเราไม่เคยเป็นแชมป์เราต่อยมวยไทยเราไม่ประมาณเข้าใจไอ้ที่ต่อยมวยไทยไม่เคยเป็นแชมป์อะไรเพราะผมอยู่ค่ายเดียวกันเคยอยู่ค่ายเดียวกันอันนี้เราพูดถึงว่าเจ็บตัวมาถึงกับตะก้นด้วยเจ็บตัวมันไม่เคยเจ็บหรอกสากลส่วนมากจะเหนื่อยสุดๆก็มีนะเหนื่อยสุดๆก็มีไฟตอนต่อยกับป้องกันกับดงลีเสร็จแล้วก็มาครั้งสุดท้ายเนี่ยอาบาโดคาโตเนี่ยไฟ49เหนื่อยสุดเหนื่อยจนน้ำลายเหนียวเลยบอกรู้ตัวเองไหมว่าไม่ไหวรู้โอ้โหเขาต้องมวยนะทุกคนให้รู้ตัวเองสภาพตัวเองว่าเป็นไงเหนื่อยสุดๆเวลาเหนื่อยสุดๆแล้วก็แต่เราก็พออ่ะรู้จักพอไงเคยชนะน็อกมาอีกครั้งไหมครับแต่หมูอยากรู้มาอยากรู้ตอนนี้ไง49น็อก43ไงแพ้คะแนนหนึ่งแล้วก็สากลทั้งหมดสากลเนี่ย49ครั้งใช่น็อก43คะแนน6โอ้มาไอ้ร้านที่เราประวัติถึงว่าพูดฝรั่งกลัวพวกประวัติญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ต้องพูดเลยกูอยู่ญี่ปุ่นกูรู้ดีญี่ปุ่นไม่ยกย่องเลยจริงญี่ปุ่นยกย่องเลยดังมากเขาไปเชือดก็ถึงนู่น2คนมั้งไปคว้าเมียมาด้วยไม่ทันชิงใครได้แชมป์จากใครยูซีบีโอเอสพีนันชิงที่ว่างนะเออตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่ากลัวที่สุดเอสพีนันเอสพีนันเออตัวเนี้ยต่อยล่ามเนินใช่ไหมในทีมวันดูวันนี้ที่นึกเองนั่นฟีมือเบสิกเบสิกเบสิกฟีมือแล้วสูงเบสิกแน่นเปี้ยมวยจะต่อยหน้ามันนะไม่มีทางต่อยมันโดนหรอกดีจังหวะต่อยท้องเลยทีมึงกูยังจะถามต่อยหน่อยนะมึงอ่ะไอ้น็อกครับโอ้มวยไทยอะล่ะมวยไทยเยอะมวยไทยก็ช่วงหลังก็ต่อยน็อกบ่อยนะก็ต่อยน็อกแล้วมันได้ใจมันก็ไม่ต้องเย็นถึง5ยกแล้วตอนนี้ก่อนมวยไทยเสร็จนะตอนเบนเข็มมาต่อยสากลนี่นะประมาณอายุเท่าไหร่ตอนมาปี27ก็24ปี27เหรออ่าพูดถึงช้านะ24เนี่ยอายุ24นี่21 22เองเบนเข็มมาต่อยสากลก็ผมมันหมดตัวแล้วด้วยช่วงนั้นมันไม่เหลือแต่เชิงคนเดียวมันก็ต่อยกันซ้ำซากแล้วต่อยตำราแล้วก็
เพชรดำไหลหนนักมวยที่ว่าตัวเองชื่นชอบมากผมชอบวิชาน้อยมวยไทยนะแต่อันนี้เขารุ่นหลังนะคือเราชอบฝังใจมากคือชาติชายแล้วชาติชายเชี่ยวน้อยผมชอบผมมาไทยชอบใครคนไทยอ่ะแสนศักดิ์สิเพราะว่าซ้ายเหมือนกันไงซ้ายเหมือนกันแล้วก็หูหนักอันนั้นหนักจริงๆคำไปคำนั้นต่อยนะโอ้โหสมัยก่อนแดนตักขึ้นช่วงนี้คนไทยโอ้ต้องดูขอโดนนะขอโดนหมัดเดียวนะขอหมัดเดียวจริงๆแสนศักดิ์ชอบมากเลยแต่แขนเนี่ยแขนจะยาวนะเหมือนแกยาวเขาจะไม่เหมือนคนทั่วไปอ่ะแต่เขายาวผิดมนุษย์เลยอ่ะเวลาตากลในเวลาตากฝึกซ้อมเนี่ยฝึกซ้อมนี่นะการเตรียมตัวเนี่ยเป็นยังไงมั้งโอ้ใช้เวลานาน3เดือนยังต่ำ3เดือน4เดือนป้องกันทีนึงเฉลี่ยก็ดูดิ7ปีเนี่ย7ปีป้องกัน19ครั้งเนี่ยเฉลี่ยก็ใช้เวลานานนานจริงๆสากลไม่เหมือนไม่ไทยในเดือนละครั้งได้เลยใช่ไหมละถามหนึ่งนะท่านกล้องนะถ้าไปต่อยท้ากลในการมาต่อยมวยไทยนี่เป็นยังไงมั้งมันไม่เหมือนเดิมนะไม่อาวุธที่เราเคยถนัดมันก็แกว่งแล้วมันไม่คล่องตัวแล้วและอย่างอายุเราเยอะขึ้นนะมีข่าวว่าเองเคยไปซ้อมกับปีชาพงศ์ใช่ไปเก็บตัวเวลาชิงแชมป์โลกอ่ะครั้งแรกเนี่ยต้องไปเก็บตัวที่นั่นเนี่ยลงแล้วก็เคยซ้อมด้วยกันลงรวมด้วยกันเขาเห็นตอนหลังเนี่ยที่มาชกกันเนี่ยคิดยังไงเป็นยังไงไม่ใช่คิดยังไงคือโดนไฟบังคับไงกล้องอันนี้เขาขึ้นอันดับหนึ่งไงแล้วเป็นแชมป์อยู่ขึ้นอันดับไฟบังคับเขาต้องครบเวลาที่ป้องกันกันดับมันถ้าเขาเลื่อนหรือถอนอะไรเขาก็ไม่ได้โดนตอนนี้อันนี้มันเป็นกฎของสภามวยโลกสภาคมมวยโลกอันดับหนึ่งนี่นะแชมป์โลกเนี่ยนะจะบีบเบียนไม่ได้แล้วมันต้องเจอถ้าเขาไม่ต่อยไม่ป้องกันอันดับหนึ่งก็ต้องโดนปลดใช่โดนปลดอันดับหนึ่งอันดับสองก็ต้องมาชิงกันแล้วมีความรู้สึกยังไงต่อยกับเพื่อนตอนนั้นไม่อยากต่อยบ้องจริงเหรอมีความรู้นี่ไงที่เราต้องมาต่อยกับเพื่อนเองไงแล้วมันกีฬาอะไรกูเอาเนี่ยกีฬาไปมันกีฬาและอย่างนึงมันช่วงจังหวะมันต้องมาเจอกันแล้วมันก็เป็นศึกสายเลือดไทยคู่ของเราคู่ที่4ใช่ไหมใช่ใช่ประมาณมันเป็นประวัติศาสตร์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก่อนการชกมึงคิดไหมว่าจะคิดสิคิดสิคิดหูนอนไม่หลับเลยทำไมต้องมาต่อยกันด้วยวะอะไรเงี้ยเพราะเราคนไทยด้วยกันเนี่ยเราไม่อยากต่อยเพราะปกติเราอยากจะเจอแต่ต่างชาติเพราะแค่อุ่นเครื่องต่างชาติ25คนนี้เราก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่เราก็เก็บหมดไงเราชนะหมดไงแล้วมาเจอคนไทยโอ้ยแม่จิตใจเราตอนนั้นเนี่ยพอรู้ว่ามาต่อยเองนึกถึงรู้จักกันด้วยกันรู้จักสนิทกันด้วยแล้วก็เคยกินด้วยกันมีความนอนด้วยกันเคยทำด้วยกันไม่เวลากรรมการสั่งชกมันคิดยังไงอยากรู้อะมันก็ตามหน้าที่ทำหน้าที่ไงมันก็ต้องชกตามที่เราเป็นแชมป์อยู่นั่นแหละเออแม่งที่ชกกันไปคุยกันไปนั่นนะเฮ้ยกูขอแชมป์นะเรากูบอกว่ากูไม่ยอมไว้กูไม่ยอมเอออย่างนั้นเลยตอนที่เป็นแชมป์เนี่ยแต่แชมป์โลกอ่ะเป็นแชมป์แล้วก็ยุ25ตอนนั้นเบญจเพสพอดีโอ้โหมึงไม่น่าได้เลยยี่สิบห้าแน่จริงยี่สิบห้าแล้วแล้วมึงต่อยได้แชมป์มาต่อยเลิกอายุไหนก็เลิกตอน32เป็นแชมป์อยู่7ปีไงโอ้จะถามว่าชกสากลเนี่ยนะไฟไหนที่ประทับใจตัวเองมากและภูมิใจเอาไปนู่นนี่ว่าบินไปป้องกันต่างประเทศครั้งแรกที่ครั้งที่4อ่ะกับอิสราเอลคอนเซลัสเออเพราะว่าการป้องกันแชมป์ในประเทศไทยเนี่ยคนไทยยังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่หรอกคุณต้องไปชนะต่างประเทศมาก่อนเขาถึงจะยอมรับเราก็ต้องไปบินไปนักมวยคนไหนมวยสากลนี่นะที่ประทับแล้วรู้สึกปล่อยแล้วหนักใจอ่ะหนักใจก็มีโอ้เก่งหนักใจอ่ะโอ้ก็มีหลายตัวเอาที่เราคิดว่าเจอโรโน่นี่ก็หนักใจแล้วนะเอ้ยมันเจอโอ้โหเก่งพิสเนลสูงยาวแล้วก็เคยต่อยกับพยาวมาเรื่อยๆแล้วก็ยิงใจมากดีนะแล้วตอนนั้นพยาวชนะ2เสียงต่อ1เสียงด้วยดูแล้วเอโรโน่ไม่แพ้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็โอ้โหแล้วก็กวนเก่งๆอยู่แต่ดูแล้วมันล้วนแล้วดู5ยกดูเพราะอะไรวะมันวางตามความแข็งแกร่งความหนักหน่วงของเราไม่ได้ไงก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันเนี่ยนะอยากรู้ว่าแล้วมึงป้องกันมาแล้วกี่ครั้งอันนี้ป้องกันกับกล้องคนนี้น่าจะเป็นไฟที่6ไฟ6เราป้องกันมาแล้ว5ครั้งใช่ไฟ6เองไฟที่6ใช่
แล้วน่ะต่อยสากลมากี่ครั้งละต่อย8หนกับ9ครั้งที่9ก็ชิงแชมป์โลก WBC กับโรมันกิมโตโรมันก็แพ้คะแนนนะแล้วก็มาอุ่นเครื่องอีก3หนก็แชมป์แล้วก็มาชิงต่อสายคืออุ่นเครื่องตอนนั้นเรามีอยู่อันดับ4ก็ชนะทีมก็ขยับมาขึ้นมาเหลือ3มา2แล้วก็ขึ้นมา1ขึ้นมาเป็นเบอร์1แล้วก็ชิงไฟบังคับผมต่อยสากลทั้งหมด13หนเอง13หนโอ้โหลัคกี้นัมเบอร์นะครั้งที่13ต่อยเขาซ้ายดูสิ13หนเองขนาดอุ่นเครื่องเดินนี่25ครั้งแล้วสบายครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปถึงไหนแล้วเนี่ยนี่จะมาถามเข้ามา3หมัดแล้วเนี่ยหลังจากชกไอ้นี่นะหลังจากเลิกชกมวยแล้วมาไม่ไอ้ที่ก่อนจะมา3หมัดนี่ก็ไปเล่นขนมต้มก่อนนะขนมต้มก่อนใช่ที่จะสนิทกันมากนะเล่นนายขนมต้มถ่ายขนมต้มทีนี้ก็เลยทำไปถ่ายโฆษณานี่โฆษณาไทยเบียร์ไทยเบียร์แล้วไทยเบียร์ก็เลยเป็นสปอนเซอร์ให้สปอนเซอร์ให้เพลงออกมาชุดหนึ่งสามหมัดสะบัดไหมสามหมัดสะบัดไหมก่อนแล้วก็มีคอนเสิร์ตอยู่40คอนเสิร์ตมวยไทยนี่ต่อยค่าตัวได้เท่าไหร่ตอนนั้นสูงสุดเลยมวยไทย3,000 3,000 น่ะในกรุงเทพนะหรือมันนอกทั้งมันนอกทั้งกรุงเทพเลยอ๋อตั้งไว้เลย 3,000 ถือว่าเยอะแล้วแล้วเยอะแล้วสากลไฟละเท่าไหร่ตอนเป็นแชมป์โลกเลยเป็นแชมป์โลกก็7,500ถึงมือถึงมือเราดิไม่แล้วตอนต่อยเมืองไทยนี่700,000แล้วถ้าเมืองนอกเข้ากันหมดให้ราคานี้เลยเข้ากันหมดไม่มีขึ้นเลยใช่ไหมไม่ขึ้นค่าตัวให้เลยเฮ้ยไฟละล้านแม่เรารวยเลยแล้วไอ้จอยเนี่ยสั้นอะไฟละล้านไฟละล้านเลยนะแล้วมันป้องกันเห็นไหม700,000เนี่ยประมาณถ้าไม่ถึง19ไฟด้วยมาไฟหลังๆด้วยจาก 4-5 ครั้ง 200,000 300,000 อยู่งั้นพอมาไปป้องกันต่างประเทศขึ้นมา750,000ใช่ไหมเริ่มคือให้มา750,000ตลอดมึงได้ขาดตัวอาจจะสัก3ล้าน4ล้านสามล้านสี่ล้านก็750,000นี้ต้องมีถึง10 กว่าล้านมั้งถึงไหมเกือบกว่าดิเพราะว่าเราคิดเก็บทีละ750,000ไง200,000 เหรียญ200,000 กว่าเหรียญมาต่อยป้องกันประมาณไม่ถึง100,000 กว่าเหรียญถ้าจะมาถามพี่เรื่องไฟที่ลุงละกับป้องกันแชมป์กับกันนี่นะอันนั้นน่ะเหมือนกับเราเข้าข้างอ่ะคือเราก็ต้องเชียร์พี่เราแล้วเราก็ดูตามราคาด้วยไอ้ออกหมัดโดนไม่โดนเราไม่รู้ตอนนั้นถอยมากยังไงเลยเราไม่รู้แต่เรารู้เพราะว่าเราเข้าดูเขาข้างพี่ชายตัวเองบรรยากาศด้วยแล้วเราก็ดูราคาด้วยเฮ้ยโอ้ยกล้องเป็นต่อหลายสิบหนึ่งนี่หว่าไม่ใช่ยิง4-51 4-51ใช่หมด12ยกก็7เออโอ้71ก็ไม่มั่งก็ยังโง่5ต่อเก็บหมดครูรองไป 20,000 มั้งเออแล้ว 20,000 เนี่ยเฮียโง่ติดต้องมีเป็นล้านละจนเฮียโง่ตายยังไม่ได้ใช้หนี้ครูเลยนะไปนั่งไปเดียวนะคือเราถามจริงตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องครูก็ถามว่าจะออกตัวไหมต่อยเสร็จราคาอะไรครู71อุ้ยตั้ง71ไม่ออกหรอกออกไหมก็ไม่ได้แต่ก็ออกแปลว่าเฮียโง่แต่ในสายตาคนอื่นดูไงเราไม่รู้แต่ในบรรยากาศตรงนั้นคือเราเหมือนเข้าข้างพี่ชายเราแล้วเราก็ไปดูราคาเห็นราคาเป็นต่อมวยเยอะเลยมวยเป็นต่อนี่ยังไงก็ต้องชนะใช่เพราะเซียนมวยทั้งสนามก็แย่งกันต่ออแต่คะแนนสากลเราไม่รู้เพราะตอนนั้นเรายังว่ามันไม่มีใครเห็นไงไม่มีใครเห็นในกรรมการในต่างชาติให้คะแนนเราไม่รู้กรรมการชาตินี้ให้ชอบแบบไหนมวยเดินหรือมวยเข้าเป้าใช่ไม่รู้ก็นั่นแหละคือแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนตอนนั้นอย่ามาถามเราก็บอกว่าเฮ้ยกล้องธรณีชนะเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์เราเห็นสไตล์การต่อยเราเห็นราคานั่นแหละก็เราก็เลยคิดว่าแต่พอมาปัจจุบันนี้เรามาดูเทปดูเลยมันก็ไม่ได้ชนะเขาได้นับอย่างเดียวเรามาดูยกห้าเรามาดูตอนหลังเนี่ยเรามาดูอ๋อพอเรามารู้เรื่องสากลเขาให้คะแนนแบบนี้แบบนี้เรามาดูแพ้เขาจริงนักดนตรีชาติยอมรับว่าแพ้วันนั้นก็แบบก็คล่องใจอยู่ที่แรกอ่ะตั้งใจอยู่ว่าต่อยนอกรอบใหม่ไหมของตั้ง118 1,000 น่ะสงสัยเขาบอกเอา 1,000 ให้ค่าละ5ล้านโอ้โหหรือ118 15ไม่ไหวรถเยอะ115รถเยอะ115มันรถเยอะใช่ไหมต่อยนอกรอบไง118 1,000 ค่าละ5ล้านล้านเออก
คนแก่ๆคุยรู้เรื่องอยู่ก็รอมึงเนี่ยคนเดียวอ่ะรอมึงคนเดียวเนี่ยครับแก่ๆคุยรู้เรื่องมาละรักคำสิงพี่เปิดมวยหัวเหรอเออมึงว่าฮะไม่พี่เปิดหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมถ้าพี่ต้อยเปิดมวยหูนะผมเนี่ยสมาชิกคนแรกเลยสมาชิกเข้าแดงเลยเข้าแดงผมสวนน้ำเงินทันทีเลยถามหน่อยไหนพี่ละมาแล้วถามไปยังถามแล้วตอนชกกันถามไปยังถามแล้วผมยังไม่ถามเลยทำไมยังไม่ถามเลยผมข้องใจผมก็แฟนมวยคนนึงไงมึงดูใช่ไหมผมดูดูไหมวันนั้นพี่หมดยกมั่นใจไหมหมดยกท้ายไม่มั่นใจก็รู้เพี้ยนหรอไม่เหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าดูแล้วไปลองกันเยอะในเวทีผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจพี่ก้องมั่นใจไหมมั่นใจดิกระโดดรถเต้นเลยอย่างเดียวเลยว้าวได้นับอะไรอย่างเงี้ยได้นับยก5ราคาต่อนี่ผมหลังจากยก5ใช่มั้ยก้องธนีไม่ต่อยสักหมัดได้หนีอย่างเดียวอ่ะอุ้ยเดี๋ยวไปเยี่ยวกันชนะแล้วไงฮะหลังจากยก5ไปก้องธนีหนีอย่างเดียวไม่ต่อยเลยไม่ออกมันเลยซ้อมมาเขาสงสารต่อออกนิดเดียวออกนิดเดียวต่อยเคยลงนวงกันนะเคยลงนวม18ตอนนะแล้วเรายืนบล็อกใส่เฮดการ์ดยืนให้เขาต่อยเงี้ยผมคอได้ปงหูยังวูบไปแล้วต่อยจริงนวม6ปอนด์เข้าใจแม่เสียวหล่นกันนี่เขาก็เป็นมวยไทยเหมือนกันถ้าเขาชกมวยไทยสมัยก่อนชกแถวไหนพี่ฮะแถวเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ชื่ออะไรพี่ฮะดาวเด่นเมืองศรีเทพดาวเด่นเมืองศรีเทพเคยได้ยินไหมเพชรบูรณ์ลมสาดภาคเหนือโอ้โหเก่งเรียบกล้าชกใช่ไม่มีใครกล้าหรอกเวลาผมไปเนี่ยผมก็ไปต่อยถึงลมสั่งนะไปให้ยังจำได้เลยใครยังกล้าชกมันล่ะน้องไปเปรียบพี่มาต่อยอ่ะไม่ใช่แบบนั้นไม่มีใครกล้าชกเลยต้องรู้ไหมถ้าเจอมวยไทยเนี่ยพี่จะหนาวดาวเด่นเมืองศรีเทพเมืองศรีเทพแถบนั้นไม่มีใครกล้าชกกับเขาทรายเพราะเขาสงสารเขาสงสารก้มไปต่อยท้องเขาแต่เด้งเลยเนี่ยแม่เลยจับมาชกสากลเลยชกสากลเลยนี่เป็นแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่19ครั้งนะแสดงฮะแค่แม่มองเห็นผมสืบประวัติมาแล้วดาวเด่นเมืองศรีเทพเพชรบูรณ์ลมสักเนี่ยจังหวัดเลยเนี่ยไม่มีใครไปหมดเลยพิษโลกอะไรพวกนี้กินหมดไม่ใช่ว่าเก่งนะเขาสงสารพี่น้องครับสงสารต้องไปต่อยท้องเขาเสียบไส้พุงจะแม้สงสารเฮียแม่จะไปกินถึงเชียงใหม่แล้วตอนนี้ถ้าทันกันนะผมรักนี่ไม่ได้โม้หรอกเชื่อเถอะไม่จังหวะมันไม่ทันกันมันคนละนั่นกันสายกันมาเออคนละพอสอกันไงมันห่างกันเยอะพอต่อยท้องของเขาเตะขาดกล้ามสาดกล้ามเลยดิก็ไอ้พวกฝรั่งที่จะมาต่อยเนี่ยมันก็คุยอย่างนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะเอาไม่สำเขาทรายนี่ไม่ให้เข้าติดเลยมันก็จะโม้อย่างนี้ทุกคนต้องหนักจริงเลยแล้วเออเก